นี่คือ Fact Check Expert Innovative Learning ผ่านหน้าจอและออนไลน์เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ภาพและวิดีโอเกี่ยวกับการเสียชีวิตมักเป็นข้อมูลที่ผู้คนให้ความสนใจโดยเฉพาะช่วงที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นเช่นโรคระบาดภัยพิบัติอุบัติเหตุหรือการก่อการร้ายนะครับก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอเทคนิคการตรวจสอบภาพและวิดีโอเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตในกรณีที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ไปแล้วนะครับแต่ตัวอย่างการตรวจสอบจาก Fact Checker อาจจะทำให้เข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นครับวันนี้เรามาดูกรณีศึกษาและตัวอย่างการตรวจสอบภาพและวิดีโอข่าวการเสียชีวิตกันครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code นี้จากข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้คุณผู้ชมคิดว่าเราสามารถใช้เครื่องมือหรือเทคนิคอะไรในการตรวจสอบบ้างครับข้อมูลที่1ข้อมูลที่2และข้อมูลที่3ร่วมตอบคำถามไปพร้อมกันได้เลยครับต่อไปนี้คือกรณีศึกษาและตัวอย่างการตรวจสอบภาพและวิดีโอข่าวการเสียชีวิตครับตัวอย่างแรกมีการแชร์ภาพและวิดีโอเจ้าหน้าที่ในชุด PPE กำลังนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นรถพร้อมข้อความบอกว่าเกิดขึ้นบนถนนสุรวงศ์บางแห่งมาพร้อมข้อความว่าเกิดขึ้นบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยคาดเดาว่าอาจเสียชีวิตเพราะโควิด-19Fact Checker ได้ทำการตรวจสอบด้วยขั้นตอนโดยเริ่มจากลองค้นหาคำว่าสุรวงศ์เว้นวรรคโควิดในช่องค้นหาของ Facebook และตรวจดูผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับข่าวก็จะพบกับโพสต์ของเพจข่าวจราจรซึ่งเป็นวิดีโอเดียวกันกับข้อมูลที่ถูกส่งต่อมาและเมื่อลองอ่านความคิดเห็นของโพสต์ดังกล่าวก็ทำให้พบคำตอบของเรื่องนี้โดยเพจของสำนักงานเขตบางรักซึ่งเป็นเพจทางการที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวได้มาชี้แจงรายละเอียดใต้โพสต์รวมทั้งแถลงผ่านเพจของสำนักงานเขตเองบอกว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากโควิด-19 แต่อย่างใดซึ่งจากข้อมูลเพียงเท่านี้ก็ทำให้สรุปได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สุรวงศ์จริงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ตัวอย่างที่2รูปภาพเจ้าหน้าที่สวมชุด PPE เก็บร่างชายที่เสียชีวิตนอนอยู่ในสถานที่คล้ายกับตลาดพร้อมข้อความที่ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตกลางตลาดแห่งหนึ่งซึ่ง Fact Checker ได้ทำการตรวจสอบโดยนำชื่อตลาดที่ถูกอ้างถึงไปค้นใน Facebook ทำให้พบเพจของตลาดที่ถูกอ้างถึงและเมื่อลองเข้าไปค้นหาข้อมูลในเพจดังกล่าวซึ่งทำให้พบเบื้องต้นว่าตลาดแห่งที่ถูกอ้างถึงในบางข้อมูลนั้นชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นที่ตลาดของตนครับและในโอกาสเดียวกันก็ทำให้เราได้เห็นลิงก์ข่าวที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักข่าวในท้องถิ่นที่ได้รายงานเหตุการณ์นี้เอาไว้อย่างละเอียดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าภาพที่ถูกส่งต่อกันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตลาดที่ถูกอ้างถึงและก็ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 อีกด้วยครับตัวอย่างที่3ภาพและวิดีโอเจ้าหน้าที่สวมชุด PPEพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อผู้เสียชีวิตที่มีผ้าสีขาวคลุมร่างพร้อมระบุที่เกิดเหตุเป็นบริเวณปั๊มน้ำมันข้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งบางแหล่งก็บอกว่าเป็นสถานที่อื่นๆด้วยครับ Fact Checker ได้ทำการตรวจสอบโดยนำภาพบางจังหวะในคลิปวิดีโอไปค้นหาด้วย Reverse Image Search ซึ่งไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อมาลองค้นหาสถานที่ที่ถูกอ้างถึงโดยใช้ Google Map ด้วย Street View พบว่าตรงกับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ถูกอ้างถึงครับจากนั้นจึงค้นหาด้วยคำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดต่างๆที่คาดว่าผู้โพสต์จะใช้ถ้อยคำเหล่านั้นในการโพสต์คลิปนี้ครับเช่นสถานที่เขตท้องที่หรือแม้แต่ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในภาพซึ่งทำให้พบกับโพสต์รายละเอียดการเสียชีวิตพร้อมคลิปวิดีโอต้นฉบับและในเวลาต่อมาผู้ถ่ายวิดีโอดังกล่าวก็ได้ออกมาขอโทษและชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แต่อย่างใดจากตัวอย่างที่เห็นทั้ง3กรณีจะเห็นหลักการในการตรวจสอบคือตามหาต้นตอของภาพหรือข้อมูลนั้นให้ได้ก่อนด้วยการค้นหาเทียบภาพหรือค้นหาจากคำสำคัญหรือหาจากข้อมูลที่อาจจะมีการรายงานข่าวโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเช่นแถลงการจากหน่วยงานทางการอย่างชัดเจนครับและในเวลาเดียวกันจากตัวอย่างเหล่านี้เราก็ได้เห็นว่าข้อความและรูปภาพซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 เลยสามารถจะถูกเอามาโยงและทำให้เกิดความตื่นตระหนกได้ง่ายๆผ่านตัวอักษรแค่ไม่กี่ตัวที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับและวันนี้เราก็ได้เห็นถึงตัวอย่างและขั้นตอนวิธีการตรวจสอบภาพและวิดีโอข่าวการเสียชีวิตไปแล้วนะครับเครื่องมือและเทคนิคที่ได้สาธิตไปนั้นเป็นเพียงวิธีการนึงในการตรวจสอบเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถปรับใช้วิธีการและเครื่องมือตามความถนัดของตนเองได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในการสังเกตการตั้งคำถามและมีวิจารณญาณครับสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ตอบคำถามกับเราในช่วงต้นรายการสามารถดูคำตอบของผู้ชมท่านอื่นได้จาก QR Code ที่ขึ้นอยู่ขณะนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ Fact Checker ได้แล้วมาร่วมตรวจสอบข่าวปลอมไปกับเราผ่านหน้าจอและออนไลน์กับ Fact Check Expert จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์การแชร์ที่ผิดมีผลร้ายมากกว่าที่คุณคิดครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม